มาแบ่งปันกันนะครับสำหรับใครที่พบปัญหานี้นะครับเมื่อมีคนโทรไลน์เข้ามานะครับบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android ที่เราใช้งาน Talkback กันอยู่สำหรับเพื่อนๆคนตาบอดหรือโปรแกรมอ่านจอภาพตัวใดก็ตามนะครับแล้วปรากฏว่าบางทีก็ไม่ได้ยินเสียงหรือบางทีส่วนใหญ่จะพบว่าไม่เห็นขึ้นหาปุ่มรับสายไม่รับสายไม่เจอนี่คือกรณีหลักเลยคือโดยส่วนใหญ่หาปุ่มรับสายไม่รับสายไม่เจออ่ะเป็นเพราะอะไรครับผมวันนี้ลองมาแบ่งปันความรู้ที่ได้รับมากันครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมก็เป็นคำถามต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าตั้งต้นในส่วนของตรงนี้พี่หนุ่มบางใหญ่บอกว่าสายหนุ่มบางใหญ่บอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้พี่สังเกตว่าพี่รับสายไลน์ไม่ได้บางทีก็ไม่รู้ว่าเขาโทรมานะครับผมหรือโทรมาแต่ว่าเอ๊ะทำไมปัดไม่เห็นขึ้นให้รับสายไม่รับสายเลยไม่เจอปุ่มนั้นนะครับผมเองก็พอดียังมีภารกิจอยู่แล้วพี่หนุ่มบางใหญ่ก็เลยมาถามอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มสวนสาธารณะในทูพุทธทอล์กแล้วได้ความรู้นะครับจากในส่วนของช่องเพื่อนไอทีก็คือคุณจันถาวรนะครับก็มาแนะนำบอกว่าลองเข้าไปตรงนี้ดูสิแต่ว่ามีการอัปเดตข้อมูลให้กับเราด้วยว่าเมนูมีการเปลี่ยนไปจากในเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมีการตั้งชื่ออะไรให้เปิดการแสดงป๊อปอัพในหน้าจอล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกแต่ปัจจุบันเขามีการเปลี่ยนแปลงเมนูนี้ด้วยแล้วก็ได้ผมก็ลองตั้งค่าเล่นเครื่องตัวเองดูว่าถ้าไปตั้งตามนี้ปิดมันหายไปก็หาปุ่มรับสายไม่รับสายไม่เจอจริงๆด้วยแล้วก็พี่หนุ่มบางใหญ่ก็ลองไปตั้งค่าจนสามารถที่จะใช้งานได้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณคุณจันทวรแล้วขอบคุณพี่หนุ่มบางใหญ่ด้วยที่เป็นแหล่งความรู้ที่เราสามารถนำมาเผยแพร่เผื่อเพื่อนๆท่านอื่นเป็นแบบเดียวกันนะครับก็ให้เครดิตทั้งสองท่านกันไปที่มาเป็นต้นเรื่องแล้วก็คนที่แนะนำวิธีการแก้ไขนะครับทั้งหนุ่มพี่หนุ่มบางใหญ่แล้วขอบคุณคุณจันทวรอีกครั้งนึงด้วยครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเข้าโทรศัพท์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ใน iPhone เนี่ยถ้าล่าสุดที่เราเคยโทรหาใครสิทธิโชคไลน์แบบเสียงเนี่ยผมจะโทรไลน์แบบเสียงซึ่งมือถือ Android นี่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ล็อกหน้าจออยู่ด้วยแล้วผมก็กดโทรออกด้วย iPhone อีกเครื่องนึงโทรออกนี่เสียงลิงโทนมาแล้วปรับระดับเสียงของเสียงเรียบเท่าเป็น 57% นี่ไหนลองปัดขวาบนหน้าจอ Android นะตอนนี้ iPhone ก็กดโทรอยู่นะอ้าวทำไมหาปุ่มรับสายไม่รับสายไม่ได้ล่ะอ้าวเนี่ยปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้อ่ะเพื่อนไม่ได้ไม่มีไม่ขึ้นมาเลยไม่ขึ้นจริงๆด้วยโอเคอันนี้เดี๋ยววางสายบน iPhone ก่อนปึ๊บแล้วเสียงลิงโทนก็ไม่ดับด้วยนะ13นาฬิกา37นาทีอุปกรณ์ถูกล็อกทรูเอช9ปิดหน้าจอทำไมล่ะ13นาฬิกา8นาทีคือปลดล็อกแล้วเสียงลิงโทนก็ยังดังอยู่ด้วยเนี่ยรับก็รับไม่ได้แต่หลายคนก็ใช้วิธีการคือ2นิ้วเคาะ2ครั้งแต่ว่าบางคนบอกไม่ถนัดอยากให้เจอปุ่มรับสายไม่รับสายเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวลองมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับตามที่ทางคุณจันทวรแนะนำไว้นะครับว่าต้องไปตรงไหนนะครับโอเคเริ่มต้นก็ปลดล็อก Android มาให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าแอป LINE นะครับเข้าแอป LINE 1นิ้วแต่2ครั้งเปิด LINE ขึ้นมาข้อความ LINE สายที่ไม่รับปุ่มนี่ครับสายที่ไม่ได้รับนะครับแล้วเราก็มาที่แท็บนะครับแท็บหน้าหลักซ้ายมือล่างสุดแท็บหน้าหลักเลือกแล้วนี่ครับหน้าหลักผมเลือกแล้วก็1นิ้วแต่2ครั้งที่แท็บหน้าหลักซึ่งจะอยู่แท็บแชทไอเทมใหม่2,000ถ้าใครอยู่ที่แชทเนี่ยใครอยู่ที่แชทหน้า2จาก5ให้แตะซ้ายมือล่างสุดนะครับแท็บหน้าหลักหาหน้าหลักนะครับก็คืออยู่ซ้ายมือของแท็บแชทนะครับผมก็1นิ้วแตะ2ครั้งปึ๊บหน้า1จาก5แล้วคราวนี้ให้แตะใต้แบตเตอรี่ขวามือบนสุดเลยเนาะ
ปุ่มตั้งค่าหาตั้งค่าให้เจอนะครับอยู่ใกล้ๆกับปุ่มเพิ่มเพื่อนเนี่ยจะมีเพิ่มเพื่อนตั้งค่าโปรไฟล์ของโปรไฟล์เราหาตั้งค่าให้เจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปครับตั้งค่าพอเข้ามาแล้วนะครับให้ปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับหาคำว่าโทรการโทรอะไรที่มีคำว่าโทรอยู่ครับส่วนใหญ่จะเป็นโทรการโทรการตั้งค่าการโทรประมาณนี้ Keep Keep สำรองข้อมูลบัมเปอร์เนี่ยอันนี้ผมไปเร็วหน่อยนะสำรองข้อมูลบัมเปอร์ QR code สำหรับคนใหญ่บัญชีคนใหญ่บัญชีรันสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ทีมทีมลายเมโลดี้ลายเมโลดี้เปลี่ยนผมปัดขวามาเรื่อยๆนะทั่วไปทั่วไปการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนยังไม่ใช่นี้ยังไม่ใช่นี้รูปบัมเปอร์สารวิดีโอยังไม่ใช่แชทแชทยังไม่ใช่โทรโทรนี่ไงผมอยู่แต่ต่อจากแชทนะครับแต่ของคุณลองดูว่าแชทโทรโทรเนี่ยครับการโทรโทรเนี่ยครับอยู่ตรงไหนเข้าไปเลยครับ1นิ้วแตะ2ครั้งโทรแล้วตรงนี้มีทริคอยู่นิดนึงครับถ้าเราปัดขวาเพื่อนปัดซ้ายโทรเนี่ยมันไม่ไปไหนมันก็อยู่ที่โทรเหมือนเดิมให้1นิ้วเนี่ยแตะตรงกลางหน้าจอไม่ได้เลือกไว้ย่อขนาดหน้าจอการโตวิดีโอแล้วรูปขึ้นหรือรูปลงไม่ได้เลือกไว้ย่อขนาดหน้าจอการโตแบบเสียงแสดงหน้าจอการโตแบบเสียงตรงเนี้ยจะเป็นทิกนิดนึงคือถ้าคุณไปเคาะที่คำว่าการโทรแล้ว1นิ้วปัดขวาหรือ1นิ้วปัดซ้ายมันจะไม่โฟกัสนะครับให้คุณเอา1นิ้วเนี่ยแตะตรงกลางหน้าจอกลางหน้าจอโทรศัพท์เลยนะแล้วคราวนี้ก็ลองปัดซ้ายเราไปโฟกัสที่คำว่ากลับก่อนครับเลือกไว้อันนี้โตไม่อยู่ในกลับเราโฟกัสปัดซ้ายมาเรื่อยพอเรา1นิ้วแตะตรงกลางหน้าจอแล้วคราวนี้ให้ปัดซ้ายมาเจอคำว่าโทรปัดซ้ายอีกทีจะเป็นคำว่ากลับนะครับอันนี้เราจะมาอยู่ตรงนี้แต่เรายังไม่เราเอาแค่แลนด์มาร์คว่าเรามาถูกหน้าแล้วหลังจากนั้นนะครับเราปัดขวามาโทรปัดขวาเลือกไว้อนุญาตให้โทรเข้าปิดใช้งานหากไม่ต้องการรับสายโทรเข้าเลือกไว้เนี่ยโทรเลือกไว้อนุญาตให้โทรเข้าปิดใช้งานหากไม่ต้องการรับสายโทรเข้าเลือกไว้อนุญาตให้โทรเข้าเนี่ยเราต้องเลือกนะครับ1นิ้วแตะ2ครั้งให้เขาบอกว่าเลือกอยู่ใครที่ไม่ได้เลือกเนี่ยตอนนี้อาจจะเลือกไว้ไม่ได้เลือกไว้อนุญาตให้โทรเข้าปิดใครไม่ได้เลือกไว้เนี่ยให้1นิ้วแตะ2ครั้งให้เลือกเลือกไว้ให้1นิ้วแตะ2ครั้งให้เลือกนะครับถ้าไม่ได้เลือกต่อจากนั้นเราไปตั้งอีกที่นึงครับปัดขวามาไม่ได้เลือกไว้ย่อขนาดหน้าจอการโตแบบเสียงแสดงหน้าจออะไรที่เกี่ยวกับย่อเนี่ยผมไม่ได้เลือกสักอันเลยนะอะไรที่ขึ้นว่าย่อเนี่ยครับปัดขวามาไม่ได้เลือกไว้ย่อขนาดหน้าจอการโตวิดีโอคอลแสดงปัดขวามาไม่ได้เลือกไว้การแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าจากไลน์เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนแบบพิเศษเมื่อมีสายเรียกเข้าจากไลน์โดยคุณจะสามารถส่งข้อความเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าได้เนี่ยตัวนี้แหละครับที่คุณต้องมาเลือกนะครับฟังอีกทีนึงนะไม่ได้เลือกไว้การแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าจากไลน์เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนแบบพิเศษเมื่อมีสายเรียกเข้าจากไลน์โดยคุณจะสามารถส่งข้อความเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าได้การแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าจากไลน์นะครับเราให้เลือกนะครับ1นิ้วแต่2ครั้งเลือกไว้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้สำคัญมากเลยครับปัดขวามาไม่ได้เลือกไว้การแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าจากไลน์เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนแบบพิเศษเมื่อมีสายเรียกเข้าจากไลน์โดยคุณจะสามารถส่งข้อความเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าได้ผมปัดซ้ายและปัดขวาให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งว่าผมเลือกจริงๆซึ่งถ้าเราปัดขวาไปอีกทีเขาก็จะบอกว่าเสียงเรียกเข้าเปิดเพลงบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีเพื่อนโทรมาหาเนี่ยครับเสียงเรียกเข้าเปิดเพลงตรงนี้เข้าไปเลือกเสียงเรียกเข้ากันได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือตัวนี้ผมปัดซ้ายมาเลือกไว้การแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าจากไลน์เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนแบบพิเศษเมื่อมีสายเรียกเข้าจากไลน์โดยคุณจะสามารถส่งข้อความเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าได้การแจ้งเตือนเมื่อมีเสียงเรียกเข้าจากไลน์เนี่ยต้องเลือกไว้นะครับหลังจากนั้นผมโฮมออกมาแล้วก็ล็อกหน้าจอไปนะครับตอนนี้หน้าจอล็อกแล้วนะเช็คอีกทีปิดหน้าจอแล้ว Android ปิดแล้วคราวนี้ผมจะโทรศัพท์ด้วย iPhone ใหม่อีกทีนึงนะเดี๋ยวนะครับคราวนี้ผมจะโทรไลน์แบบเสียงด้วย iPhone ไปหา Android ใหม่นะครับกดโทร13:12มาใช่ไหมมาแล้วการกดล็อกด้วยกินไลน์นายหมอปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าเป็น 57% เดี๋ยวคราวนี้ผมลองปัดขวานะรับสายการโตแบบเสียงนี่เนี่ยนายหมอคอมปัดขวารับสายการโตแบบเสียงรับสายการโทรแบบเสียงปัดขวาไม่รับสายการโทรแบบเสียงไม่รับสายเดี๋ยวผมปัดซ้ายมารับสายครับที่ปุ่มรับสายการโทรแบบเสียงรูปภาพ1นิ้วแต่2ครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทำไมเสียงไม่มาล่ะมันเนี่ยเสียงมันอยู่ในหูโอ้วางสายก่อนดีกว่าเนาะวางสายก่อนดีกว่าโทรได้ปกติแล้วครับดังนั้นลองไปตั้งค่ากันดูนะครับที่แท็บเข้าไปที่แอป LINE นะครับแล้วไปที่แท็บหน้าหลัก
หลังจากนั้นไปที่ตั้งค่าไปหาหัวข้อการโทรหรือโทรเฉยๆแล้วเข้าไปจะมีให้เลือกตัวแรกเลยต่อจากคำว่าโทรนะครับผมอนุญาตการโทรให้เลือกไว้แล้วก็การแจ้งเตือนเมื่อมีเสียงเรียกเข้าจาก LINE เป็นการตั้งค่าแบบพิเศษนั่นแหละครับก็ให้เลือกไว้แล้วก็ลองกดโทรอีกทีคราวนี้ดูซิว่าปัดซ้ายปัดขวามีรับสายไม่รับสายเหมือนเดิมไหมก็เป็นข้อมูลที่ผมเองได้รับจากในส่วนของทั้งคุณหนุ่มบางใหญ่แล้วก็คุณจันทวรด้วยก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านกันเลยที่ได้ให้ข้อมูลและร่วมทดสอบกันนะครับแล้วผมเองก็มาทดสอบกับเครื่องผมก็เป็น อย่างนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าเอ๊ะถ้าไปติ๊กไม่เลือกในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อมีเสียงได้เข้าเนี่ยนะครับจากไลน์เนี่ยถ้าเราเอาออกเมนูป๊อปอัพในหน้าจอล็อกมันไม่ขึ้นเลยเราต้องไปเลือกไว้นะครับก็เป็นความรู้ที่นำมาฝากกันใครมีความรู้ดีๆก็มาแบ่งปันกันได้นะครับผมเองต้องบอกว่ายินดีรับความรู้กับเพื่อนๆที่ยินดีและพร้อมจะแบ่งปันนะครับผมก็ขออนุญาตนำมาแบ่งปันต่อเพราะความรู้เป็นอะไรที่ไม่มีทางตามหาและเรียนรู้และเข้าใจทุกเรื่องบางครั้งก็ต้องอาศัยเพื่อนๆพี่น้องเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆที่อยู่ในเขาเรียกว่าเราอยู่ร่วมหลังคาที่เดียวกันที่ได้ชื่อว่าเป็นคนพิการทางด้านสายตาเนาะจะเป็นคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนลางก็มีอะไรที่แบ่งปันกันได้ก็มาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีโชคบริการหมอคอม1414 plusขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ